กับเรียนรรท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยรรท่านประธานครับจริงๆแล้วท่านกรรมธิการนะครับน่าจะกล้าๆหน่อยนะครับท่านจะเชื่อมอนามัยกับอ่าวไทยเนี่ยท่านเชื่อมยังไงครับผมฟังทุกท่านพูดก็ยังไม่เชื่อมนะเอาเชื่อมจริงๆนี่ครับท่านประธานที่เคารพครับภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีเรือประมงนะครับรวมห้าหมื่นลำนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับถูกต,ต่างชาติกดดันนะครับทุกวิถีทางวันนี้เหลือเรือประมงอยู่1 8ื่นแปพันลำนะครับวันนี้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทะเลนะครับต้องไปประกอบอาชีพอื่นเป็นที่น่าเสียดายนะครับความที่เราจะเป็นชาติทะเลนั้นก็ก,ก็ห่างไกลไปนะครับคนที่หลายหมื่นคนนะครับที่อยู่ในอาชีพนี้ก็ต้องก็ต้องไปทำอาชีพอื่นท่านประธานครับยางพาราวันนี้ก็ ปลูกไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปลูกไปประเทศเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายทําให้ยางพาราไม่เป็นพืชอนาคตของประเทศไทยต่อไปปาล์มน้ํามันนะครับวันนี้ก็ราคาตกผลไม้ของภาคใต้นะครับก็วันนี้ขายได้แต่ว่าไม่พอที่จะทําให้พี่น้องชาวใต้ได้ร่ํารวยขึ้นมานะครับท่านประธานครับเหลือการท่องเที่ยววันนี้จากโควิด19บทเรียนของประเทศไทยก็คือว่าเราจะพึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้อีกแล้วการท่องเที่ยววันนี้ถึงจะมีอยู่ถึงรัฐบาลจะช่วยให้เที่ยวแต่ก็ยังขาดทุนนะครับอยู่ไปอีกสามเดือนหเดือนขาดทุนมหาศาลเลยนะครับแทบจะล้มละลายวันนี้สิ่งที่เหลืออยู่นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือว่าชาวใต้หลับอยู่ก็ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาก็ได้เงินล้านพี่น้องชาวใต้นะครับ มีมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นศักยภาพทางภูมิศาสตร์นะครับก็คือภาคใต้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นศูนย์กลางของโลกจริงๆนะครับวันนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะกั้นขวางระหว่างอ่าวไทยกับอาดามันนะครับที่ท่านพูดนะครับท่านก็ไม่เชื่อเหมือนสักทีท่านจะทำแลนด์บิชนะครับสแนว นะครับสตูลสงขากระบี่นครศรีธรรมราชแล้วก็ล่าสุดคือระนองชุมพรถ้าท่านจะทำท่าเรือแล้วก็ขนตู้คอนเทนเนอร์นะครับท่านรู้ไหมว่าเรือลำหนึงเนี่ยนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์แค่ 5, 5้0 0้ันตู้เท่านั้นนะครับท่านจะต้องนั่งมองตู้คอนเทนเนอร์ที่ยาวเป็นสิกิโลเลยใน3มเส้นทางนี้ผมคิดว่าอันนี้นะเป็นมลพิษ สำหรับภาคใต้อย่างร้ายแรงอย่าทำเลยครับแบนบิชแต่ถ้าท่านจะทำถนนนะครับตามแนว3มเส้นนี้ผมเห็นด้วยครับเอาถนนสี่เลน8เลนไปเลยครับสตูนสงขากระบี่นครศรีธรรมราชแล้วนองชุมพรทำถนนไปเลยครับหรือรถไฟรางคู่ก็ทำไปแล้วรถไฟความเร็วสูงทำไปเลยครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคลองไทยนะครับคือเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยแล้วก็ เป็นโปรเจกต์ใหม่ของโลกอันนี้นะครับจะทําให้พี่น้องชาวใต้นอนหลับอยู่ก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินล้านผมนะครับขอให้ท่านได้คิดว่าถ้าเกิดคลองไทยปุ๊บเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวอันมันและอ่าวไทยเรือท่องเที่ยวเรือสำรานหรือเรือสินค้าผ่านไปมาได้สะดวกแล้วเป็นช่องทางเดินเรือใหม่ของโลกการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่า ในเส้นทางเดินเรือนี้จะมีเกาะอีกอย่างน้อย25เกาะนะครับมีแหล่งน้ำจืดเพิ่มมากมายมหาศาลเราต้องยอมรับว,ว่าเกาะในภาคใต้ทำไรายได้ให้กับประเทศไทยหลายท่านได้อภิปรายว่าอันดับหนึ่งคือเกาะภูกเก็ตนะครับอันดับสองก็คือเกาะสมุยดังนั้นเกาะคือสิ่งที่ทำไรายได้ให้กับประเทศภาคใต้ของเราวันนี้ นะครับสภาผู้แทนราษฎรก็เกือบจะสรุปแล้วว่ารายได้ที่จะเกิดกับภาคใต้ที่ยั่งยืนนั้นก็คือคลองไทยเรามีเขตเศรษฐกิจขวานทองคลองไทยกระบี่ตรังพัทลุงสงขานครศรีธรรมราชอันนี้คือความหวังที่จะเกิดขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นมหานครใหม่ของโลกท่านประธานครับ คณะกรรมาการวิสามันนะครับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยมีตัวเลขที่น่าตกใจจากการศึกษาปรากฏว่าคลองมละากานั้นนะครับช่องแคบมละากาทำไรายได้ให้กับประเทศสิงคโปร์4ี่ล้านล้านบาทต่อปีมันมีช่องแคบที่อินโดนีเซียอีกครับช่องแคบลอมบอกกับช่องแคบซุนด้าสามช่องแคบนี้มีเรือผ่าน5้าแสนสองหมื่นลำครับ ต่อปีนะครับไปมาไปมาเนี่ยห้าแสนสองหมื่นลำถ้าเรามีคลองไทยนะครับรองรับเรือทุกลำได้หมดเลยแล้วเรือทุกลำจะผ่านมาที่นี่ได้เพราะประหยัดเวลานะครับลดค่าใช้จ่ายดังนั้นนะครับการท่องเที่ยวจะสะดวกสบายแล้วจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเรามีอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเอส r ค e อยู่ที่นี่หมดปรากฏว่าเราคำนวณรายได้แล้วนะครับอยู่ที่8ล้านล้านบาทต่อปี ท่านประธานครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราจะนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในเวลาอันใกล้นี้ว่าถ้าเราขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะมีรายได้8ล้านล้าน,านบาทต่อปีการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าเนี่ยนะครับประมาณ1ล้านล้าน,านบาท2ล้านล้านบาทแต่รายได้นี้เราจะไม่ส่งให้กับคลังหลวงจนหมด เราจะแบ่งไปพัฒนาภาคใต้นะครับโดย20ซนี่ก็คือ1.5ล้านล้านที่จะไปพัฒนาภาคใต้โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นนะครับผมคิดว่าการท่องเที่ยวเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าที่หมายสุดท้ายหลังจากยางพาราประมงนะครับแล้วก็ปล์มน้ำมันวันนี้การท่องเที่ยวเราก็แย่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนนะครับเอาน้ำทะเลอ่าวไทยกับอารมันมาเชื่อมกันอันนี้แหละครับจะทำให้คนใต้มีชีวิตที่ร่ำรวยนะครับแล้วก็มั่งมั่งคั่งนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็สามารถเลี้ยงคนไทยได้ทั้งประเทศด้วยนะครับฝากกรรมธิการใส่ไปด้วยีครับขุดทะเลเชื่อมกันเลยนะครับใส่เข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ